بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และณเวลานี้ถือได้ว่าเป็นมัจลิสอิลมีสถานที่ชุมนุมกันอันเนื่องจากความรู้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการร่วมในมัจลิสอิลมีวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากอามัลซอลิหที่พวกเราได้กระทำในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐเหมือนดังหัวข้อที่ได้รับมอบหมายว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วนะครับเมื่อวานวันศุกร์เป็นวันที่1เมื่อวานวันศุกร์2สิงหาเป็นวันที่1ซุลฮิจญะห์ปีนี้วันนี้วันเสาร์ที่3สิงหาแต่ก็เป็นวันที่2ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเดือนตามปฏิทินอิสลามเนี่ยเป็นเดือนลำดับสุดท้ายของปีของเดือนของปีนะครับนั่นคือลำดับที่12แต่เดือนตามสากลยังเป็นเดือนลำดับที่8นะครับก็เหลื่อมกันอย่างนี้อยู่นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอัชรุซุลซุลฮิจญะห์10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะครับก็คงจะใช้เวลาพูดคุยกับพี่น้องด้วยเวลาที่เท่าที่จะเอื้ออำนวยนะครับแต่ผมคิดว่าและก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยพวกเราคงจะได้ยินได้รับฟังกันมาพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นการพูดคุยของผมตรงนี้คงจะเป็นเพียงการมาย้ำเตือนตอกย้ำกันนะครับมาย้ำเตือนมาตอกย้ำกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้มากที่สุดหลังจากรู้แล้วให้เราพยายามที่จะนำสู่การปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติให้มากที่สุดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ10วันแรกของซุลฮิจญะห์พอเราพูดถึง10วันเนี่ยในรอบปีเรามักจะได้ยินคำว่า10วันเนี่ยอยู่2ครั้ง1 10วันเดือนรอมฎอนซึ่งเป็น10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน2 10วันในเดือนซุลฮิจญะห์แต่เป็น10วันแรกแต่เป็นช่วงแรกของเดือนนะครับก็คงจะมี2ช่วงนี้แหละที่เรามักจะได้ยินคำว่า10วันของเดือน10วันของเดือนเดือนรอมฎอนเป็นช่วงสุดท้าย10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนส่วนเดือนซุลฮิจญะห์ก็เป็น10วันแรกช่วงแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งทั้ง2ช่วงเวลาเนี่ยเรามักจะได้ยินได้รับฟังอยู่เสมอว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับในช่วงเวลาในเวลาที่พอจะเอื้ออํานวยเนี่ยเราจะมาดูทําความเข้าใจกันนะครับว่าความประเสริฐของเราคงไม่พูดถึงความประเสริฐของในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับแต่เราจะพูดถึงความประเสริฐคุณค่าความดีงามของ10วันแห่งเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็น10วันแรกนะครับแล้วก็คงจะขาดไม่ได้เลยนะครับว่าอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจของพี่น้องบางคนว่าเอ๊ะแล้ว10อันไหนประเสริฐกว่ากันระหว่าง10สุดท้ายของรอมฎอนกับ10แรกของซุลฮิจญะห์10ไหนมีความประเสริฐกว่ากันนะครับซึ่งถ้าหากว่าผลออกมาว่าเป็น10สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเราก็ผ่านมาแล้วและสำหรับคนที่รอมฎอนที่ผ่านมา10สุดท้ายเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นเอาแบบเต็มที่เลยเหมือนเป็นการอำลารอมฎอนปีนี้ไปเลยเนี่ยหวังว่าเขาคงจะรับความดีงามของ10วันนั้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าผลออกมาบอกว่าเป็น10แรกของซุลฮิจญะห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนนี้เราอยู่ใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าหาคำตอบกันพร้อมๆกันนะครับว่า10ไหนเป็นมีความประเสริฐที่สุดมีความประเสริฐกว่านะครับในชีทในเอกสารที่อยู่ในมือของพี่น้องนะครับครับขออนุญาตผมแบ่งออกเป็น3ช่วงของชีทในชีท2หน้านี้นะครับช่วงที่1หัวข้อที่1นะครับหัวข้อใหญ่
ความประเสริฐของ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์อยู่ในหน้าแรกนะครับเกือบทั้งหน้าเลยพูดถึงเรื่องนี้และช่วงท้ายท้ายๆหน้านี้นะครับก็เป็นประเด็นที่2เหตุผลบางประการที่ทำให้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐนะครับและเปิดไปหน้าที่2นะครับเปิดไปหน้าที่2กลางหน้าที่2เป็นประเด็นที่3ที่จะพูดคุยกันนะครับควรทำอะไรบ้างในช่วง10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์นะครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะพูดคุยกันใน3ประเด็นหลักๆตรงนี้ในขณะที่แต่ละประเด็นก็จะมีหัวข้อย่อยลงไปนะครับนะครับแต่ละประเด็นก็จะมีข้อย่อยลงไปอีกนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกความประเสริฐของ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์นะครับก็มีหัวข้อย่อยแยกออกไป3หัวข้อ 1.1 1.2 และก็ 1.3 นะครับ 1.1 1.2 เนี่ยเป็นอายะห์กุรอานที่เราพอจะนำมาเป็นดะลีลเป็นหลักฐานยืนยันถึงความประเสริฐของเดือนความประเสริฐของ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์ส่วน 1.3 เป็นหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานประกอบถึงความประเสริฐของ10วันแรกซุลฮิจญะห์นะครับเรามาเริ่มที่อายะห์กุรอาน 1.1 ก่อนเลยนะครับและเมื่อเป็นอายะห์กุรอานแล้วพี่น้องครับพวกเราทราบกันดีนะครับว่าอายะห์กุรอานเนี่ย1อักษร10ความดีเป็นอย่างน้อยสตาร์ทที่10ความดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้พวกเราทุกคนได้อ่านพร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมๆกันครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมبسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر ครับ3อายะห์นี้ลงท้ายด้วยอักษรรอหมดเลยนะครับและเวลาเราอ่านเนี่ยต้องมีเสียงรอแว่วตามมาด้วยนะครับถ้าเราอ่านไม่มีเสียงรอแว่วตามหลังมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่ารอหายเป็นหนึ่งอักษรถ้ารอหายเป็นหนึ่งอักษรไม่ครบคำแล้วนะครับเช่นเราอ่านว่าวันฟัจจ์ได้เสียงสะท้อนได้ก้อนกอล่าของอักษรจีมวันฟัจจ์แต่รอหายพอรอหายไปเนี่ยมันสามารถที่จะผิดความหมายบางครั้งผิดเพี้ยนได้นะวันฟัจจ์วาลายาลินอัชวัชฟัยวันวัดรอหายไปเลยพอรอหายไปเหลือกี่อักษรครับมันก็หายเหลือ2เหลือฟากับจีมในฟัจร์เหลืออัยน์กับชีนชีนในอัชร์เหลือวาวกับตาในวัตร์พอหายไป1อักษรเนี่ยความหมายบางทีผิดเพี้ยนได้นะถ้าความหมายผิดเพี้ยนและถ้าเราจงใจที่จะอ่านให้ผิดหายไป1อักษรความหมายผิดเพี้ยนเนี่ยโทษไม่เบานะครับถือเป็นการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัลกุรอานอัลกุรอานตั้งแต่สมัยนบีจนถึงสมัยพวกเราเนี่ยเคยไหมครับถูกดัดแปลงสักอักษรหนึ่งหรือสักยุคหนึ่งที่คนมาดูนะว่าโอ้ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงน่าจะสังคายนาได้แล้วผมว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคายนานะยุคพวกเราทุกวันเนี่ยน่าสังคายนามากเลยเพราะทุกวันนี้IT ความไฮเทคมันเกิดขึ้นมาเยอะพอเราไปอ่านบางคนพออ่านกุรอานแล้วโอ้มันไม่เหมาะกับยุคสมัยไม่ใช่ครับกุรอานยังคงเป็นกุรอานที่เป็นอัลฮักเป็นสัจธรรมตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัยซอฮาบะห์สมัยตะบีอีนสมัยตะบีอิตตะบีอีนจนถึงรุ่นพวกเราเนี่ยถ้าจะใช้ชื่อนี้คงต้องบอกตะบีอิต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 ตะบีอีนเพราะเรารุ่นที่15แล้วใช่มั้ยครับเราเท่าไหร่ครับ1440ศตวรรษที่15ถ้าเราบอกว่า1ศตวรรษคือ1รุ่นเนี่ยเราต้องใช้คำว่าตาบีอิดถึง14ครั้งแล้วจะถึงเราที่ตาบีอินตาบีอิด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 ตาบีอินเพิ่งประมาณ13 14ครั้งผู้ที่ตาม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 จนถึงซอฮาบะห์นั่นแหละเรานี่เรียกตาบีอินได้มั้ยครับได้แต่ว่านั่นแหละต้องซ้ำคำว่าตาบีอิดถึงประมาณ13 14ครั้งไหวไหมครับเนี่ยถ้าตาบีอีนคนที่ทันซอฮาบะห์คนที่ไม่ทันซอฮาบะห์ก็ตาบีอิดตาบีอีนและคนที่ทันรุ่นถัดมาตาบีอิดตาบีอิดตาบีอีนคนที่ทันรุ่นที่4
คนเป็นรุ่นที่4ตาบีอิตตาบีอิตตาบีอิตตาบีอินรุ่นที่5คือถ้าจะใช้ด้วยสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้แต่ไม่มีใครเรียกกันแบบนี้หรอกครับนะนะครับเอาเป็นว่าเราอยู่ในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยหลักอะกีดะห์ในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยหลักการปฏิบัติในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หวังว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนเหล่านั้นและโดยเฉพาะยิ่งเวลาจะเริ่มบรรยายเริ่มพูดจาเนี่ยจะมีคำว่าขอความสันติพรอันประเสริฐความสันติจงประสบแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวงวานของท่านและผู้ปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงวันกิยามะผู้ปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงวันกิยามะเราอยู่ในคำนี้ครับเราอยู่ในคำว่าผู้ปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่ว่าใครจะเอ่ยดุอาบทนี้ขึ้นมาถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่พยายามปฏิบัติตามตาบีอินพยายามซอฮาบะท่านนบีเราหวังว่าน่าจะอยู่ในคำนี้ในดุอาของเขาด้วยอยากไหมครับที่อยากอยู่ในดุอาของคนอาเลมเราไปอยู่ในดุอาของใครต่อใครที่เวลาเขาเอ่ยบรรยายที่ไหนเราก็ติดในดุอาเขาด้วยคำว่าผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่15ศตวรรษที่15แล้วก็ตามนะครับย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยตั้งแต่สมัยนบีจนถึงปัจจุบันและจนถึงอาคิเราะห์มีน่าจะเกิดการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสังคายนาสักครั้งหนึ่งไหมครับไม่มีถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะผมว่ายุคเนี่ยนะบางคนที่เกิดความรู้สึกว่ากุรอานไม่น่าจะเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้นู่นเขากำลังจะไปดาวอังคารกันแล้วเนี่ยดวงจันทร์ไปเมื่อปี2512เมื่อกี่ปีครับเมื่อ50ปีที่แล้วมาตอนนี้เขากำลังจะไปสร้างอาณาจักรใหม่กันแล้วนี่ถ้าหากว่ามีการประกาศขายที่บนดวงจันทร์บนดาวอังคารเนี่ยคงจะมีคนซื้อนะอยากจะไปอยู่ตรงนั้นจะได้หลุดจากโลกนี้ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าคุณไปได้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นจะมีออกซิเจนให้เราหายใจหรือเปล่านะครับขนาดไปดวงจันทร์นี่ยังต้องพกถังออกซิเจนไปใช่ไหมครับนะครับพกถังออกซิเจนไปนะครับดังนั้นกุรอานเนี่ยยังคงไปรุ่งกุรอานอย่างนี้ตลอดกาลอัลลอฮ์ประกันเอาไว้รับรองเอาไว้เพราะว่าพระองค์เองคือผู้ที่ปกปักรักษากุรอานเองดังนั้นเวลาเราอ่านอันกุรอานคงจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับอย่างที่เคยเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่ากุรอานภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่จะค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเราไม่พบในภาษาไหนอ่านแบบตรงตัวไม่มีเพี้ยนสำเนียงฟัตฮะก็เป็นฟัตฮะไม่เหมือนบางภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยระหว่างอ่านสไตล์อเมริกาสไตล์อังกฤษเนี่ยเสียงออกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกันคนหนึ่งอ่านอเมริกันอีกคนหนึ่งอ่านอเมริแคนไม่เหมือนแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับคนหนึ่งอ่านอเมริกันอเมริกันอีกคนหนึ่งอ่านอเมริแคนแต่เวลาเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ลาจะไม่เหมือนกันสำเนียงภาษาไทยก็มีนะครับลองพูดเป็นภาษาแถวๆกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเลยนะครับจะมีเนอๆหน่อยนะครับแต่อันกุรอานมีเนอๆไหมครับไม่มีครับคนอาหรับอ่านคนไทยอ่านเหมือนคนอาหรับไหมก็เหมือนกันอินโดสิงคโปร์ทุกประเทศญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสทุกประเทศอ่านกุรอานเหมือนกันหมดเลยแม้ว่าภาษาพูดจะต่างกันก็ตามนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอัลกุรอานซึ่งไม่มีคัมภีร์เล่มไหนเป็นได้เหมือนอย่างอัลกุรอานและกุรอานใช้ภาษาอัลกุรอานยังคงเป็นภาษาที่ภาษามะลายูว่าฮิโดเป็นก็คือไม่ตายภาษาที่ตายคืออะไรครับภาษาที่เขาเลิกใช้ไปแล้วไม่มีชาติไหนไม่มีชนเผ่าไหนพูดอีกแล้วนั่นคือภาษาที่มันตายไปแล้วบาลีมีประเทศไหนพูดภาษาบาลีไหมครับสันสกฤตมีไหมครับผมไม่ทราบนะถ้าจะบอกว่าอินเดียปากีอันนั้นเขาพูดอูรดูเป็นภาษาของคัมภีร์ใช่ไหมครับบาลีสันสกฤตเป็นภาษาของคัมภีร์แต่ถามว่ามีชนชาติไหนในโลกนี้
สักประเทศหนึ่งพูดภาษาบาลีใช้สื่อสารกันในสังคมในครอบครัวในสังคมหรือแม้กระทั่งภาษาทางการมีไหมครับไม่เจอนะวัลลอฮุอาลัมนะผมไม่เจอแต่ถามว่าภาษาอัลกุรอานมีไหมที่ถูกใช้เป็นภาษาทางการในโลกนี้โอ้โหหลายประเทศเลยซาอุดีอาระเบียคูเวตประเทศอาหรับทั้งนั้นเลยใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการและเป็นภาษาพูดของชาวบ้านท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอัลกุรอานเป็นภาษาเดียวเป็นภาษาของคัมภีร์เล่มเดียวในโลกนี้ที่ยังเป็นอยู่ก็คือไม่ตายภาษาไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านอัลกุรอานระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานวัลฟัจร์รอและถ้าภาษาไทยเนี่ยอย่างที่คุ้มเคยคุยกับพี่น้องอ่ะมีใครอ่านวันศุกร์วันจันทร์ไม่มีนะครับเพื่อให้ออกอักษรให้ครบตามที่เขียนมาวันจันทร์วันศุกร์ไม่มีนะครับไม่มีแต่ภาษาอาหรับวัลฟัจร์วะลายาลินอัชรวัชชะฟอญวัลวัตรมีรอแววตามหลังมาสุรออันกุรอานที่เริ่มต้นสุรอด้วยอักษรวาวเริ่มต้นด้วยอักษรวาววาวตัวนั้นมักจะเป็นวาวสาบานและสุรอนั้นก็เริ่มต้นด้วยการสาบานเช่นสุรออันฟัจร์วัลฟัจร์ขอสาบานด้วยฟัจร์ฟัจร์แปลว่ารุ่งอรุณที่เราคุ้นหูกันวัลอัศรขอสาบานด้วยเวลาหรือขอสาบานด้วยเวลาอัสรีวัตตีนิวัซไซทูนขอสาบานด้วยลูกมะเดื่อและลูกมะกอกวัชชัมซิวะดูฮาฮาขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และยามสายวัลไลลีอิซายะกุชาขอสาบานด้วยยามค่ำคืนเมื่อมันปกคลุมมืดมิดดังนั้นหลายสูเราะห์นะครับในอัลกุรอานที่เริ่มต้นสูเราะห์ด้วยการสาบานสิ่งที่อัลลอฮ์สาบานเนี่ยมีเรื่องจะบอกและเรื่องที่จะบอกเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องสำคัญมากๆเลยแต่ตรงนี้ผมคงไม่พูดถึงตรงนั้นเพียงแต่อยากจะบอกว่าสุรอันฟัจร์สามอายะแรกเนี่ยเป็นการสาบานและในสามอายะนี้พี่น้องดูความหมายนะครับลองวิเคราะห์พร้อมๆกันครับว่าในสามอายะนี้อัลลอฮ์สาบานด้วยสิ่งกี่ประการครับลองดูพร้อมกัน 1. รุ่งอรุณ 2. ค่ำคืนทั้ง 10 3. สิ่งที่เป็นคู่ 4. สิ่งที่เป็นขี้นะครับจะได้ดูตะดับบุตรใคร่ควรอันฟะฮมูเข้าใจแล้วตะดับบุตรใคร่ควรไปพร้อมๆกันนะครับใน3อายะห์นี้อัลลอฮ์สาบานด้วยสิ่ง4ประการอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์สาบานแสดงว่าสิ่งที่จะบอกหลังจากนี้สำคัญมากๆและยังหมายความถึงว่าสิ่งที่พระองค์หยิบยกมาสาบานสิ่งเหล่านั้นสำคัญด้วยเหมือนกันในจักรวาลของอัลลอฮ์เนี่ยมีสิ่งเป็นแสนๆอย่างแต่อัลลอฮ์เลือกมาเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองมาเป็นสิ่งสาบานนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์เจตนากำหนดแล้วที่จะเอาสิ่งนี้เอาสิ่งนั้นมาเป็นสาบานมาเป็นสิ่งสาบานนั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญมากๆเราลองดูเวลารุ่งอรุณเป็นไงบ้างครับเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปร่งมากเลยเช้ามาเนี่ยเขาบอกว่าให้ได้สูดแบบลึกๆตอนไหนครับในกรุงเทพก็สูดได้เพราะว่าตอนครึ่งคืนหลังเนี่ยไม่เคยมีรถควันท่อไอเสียไม่เคยมีและถ้าจะมีอยู่ก็น้ำค้างมันก็ชะลงไปอยู่ที่กองไว้ที่พื้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนสุบฮ์ตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างจะบริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าอยากจะได้บริสุทธิ์จริงๆออกไปโน่นเลยนะครับโน่นออกไปท้องไร่ท้องนาอันทำหรือแล้วพี่น้องผมว่าอาจจะมีพี่น้องบางท่านมีบ้านพักอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงอย่างเนี้ยพอถึงงานของดร.อนัสอามาตยากุลก็ไปนอนพักเช้าขึ้นมาก็สูดให้เต็มปอดไปเลยนะครับสูดให้เต็มที่ช่วงไหนเท่ากับที่ควรสูดอากาศเต็มที่ช่วงซุบฮ์ครับช่วงเช้าดังนั้นเพื่อสุขภาพเวลาซุบฮ์
ฟัจร์เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพื่อการอ่านหนังสือเวลาไหนครับที่ดีมากตอนซุบฮ์เพื่อการท่องจำเวลาไหนครับที่ดีมากๆแม้กระทั่งเพื่อธุรกิจการค้าเวลาไหนครับไปดูที่ตลาดเลยนะโบเบก็ดีสำเพ็งก็ดีเขาขายตอนไหนครับเขาขายกันแต่ตีสี่ตีห้าขายแต่เช้ามืดเลยคนเหล่านั้นเคยอ่านวันฟัจร์ไหมครับไม่เคยเลยแต่เขารู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆทั้งที่เขาไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเราน่าจะไปอ่านให้พวกเขาได้ยินบ้างนะวันฟัจร์วะลายาลินอัชรวะชะฟอยวัลวัตรนะครับแต่แปลกนะน่าแปลกมากๆเลยคนที่อ่านวันฟัจร์คนที่มีอันฟัจร์คนที่รู้อันฟัจร์ไม่เห็นคุณค่าของเวลารุ่งอรุณอัลลอฮุอักบัรเป็นช่วงเวลาที่แปลกประหลาดมากเลยหรือดีขึ้นมาหน่อยละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็นอนต่อทั้งที่ช่วงเวลาหลังละหมาดซุบฮ์เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับเอานะครับและค่ำคืนทั้ง10ขอสาบานด้วยค่ำคืนทั้ง10ค่ำคืนทั้ง10เนี่ยมีผมดูในทัฟซีรแม้กระทั่งทัฟซีรหลายๆเล่มเนี่ยพยายามมีอุลามะอธิบายไว้เยอะเลยแต่ขอคัดลอกของอิบนุอับบาสสักท่านเดียวพออิบนุอับบาสที่เอาอิบนุอับบาสเพราะว่าอิบนุอับบาสเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสบอกว่าคำว่าค่ำคืนทั้ง10หมายถึง10แรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็แสดงว่า10แรกของเดือนซุลฮิจญะห์ตามทัศนะของอิบนุอับบาสเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์หยิบยกมาสาบานสิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งที่เป็นขี้เนี่ยในอิบนุกะซีรเล่มเดียวเนี่ยเกือบ10ทัศนะที่อธิบายไว้แต่ขอหยิบยกแค่ทัศนะเดียวก็พอละเพื่อประกอบกับเรื่องของเรานะครับสิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่เป็นคู่ถ้าเป็นจำนวน2 4 6 8 10สิ่งที่เป็นคู่สิ่งที่เป็นขี้ถ้าเป็นจำนวนคือ1 3 5 7 9นี่คือสิ่งที่เป็นจำนวนขี้สิ่งที่เป็นคู่หมายถึงวันเชือดซึ่งก็ได้แก่วันอีดินอัฎฮาอีดินอัฎฮาตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10เลขคู่เลขสิ่งที่เป็นขี้วันอารอฟะก่อนอีดินอัฎฮาวันอารอฟะถ้านับวันแล้วตรงกับวันที่9ก็เป็นเลขขี้เป็นเลขขี้นั่นก็แสดงว่าวันอารอฟะวันอีดินอัฎฮาเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์หยิบยกมาสาบานเมื่ออัลลอฮ์หยิบยกวันนี้มาสาบานแสดงว่าวันนี้มีความสำคัญมากๆเช่นเดียวกันช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นช่วงที่มีความสำคัญมากๆถึงขนาดว่าตามทัศนะของอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์หยิบยกมาสาบานอัลลอฮ์สาบานว่าอะไรคงไม่ใช่เวลาที่เราจะคุยกันตัวนี้นะครับพี่น้องกลับไปอ่านต่อนะครับวัลฟัจร์วะลายาลินอัชรวัชชะฟอยวัลวัตรวัลไลลีอิซายัสรหมดยังครับสิ่งที่สาบานสิ่งที่สาบานมี5ประการในอายะห์ที่4เป็นประการที่5วัลไลและด้วยยามค่ำคืนอายะห์ถัดไปลองดูฮัลฟีซาลิกะกอซามุลลิซีฮิจร์อ่านเรื่อยไปเดี๋ยวก็จะเจอว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สาบานเพื่อจะบอกคืออะไรเราไปหาอ่านดูนะครับคงไม่ใช่เวลาวันนี้คงไม่ใช่เวลาช่วงเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องขอมาอัพด้วยนะครับดังนั้นนี่คืออายะห์กุรอานที่ทำให้เราเข้าใจว่า10วันแรกของซุลฮิจญะห์สำคัญมากๆจนกระทั่งอุลามะบางคนบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานอันอื่นแค่อายะห์นี้อย่างเดียวก็พอแล้วที่จะทำให้เรารู้และเข้าใจว่า10วันแรกซุลฮิจญะห์เนี่ยสำคัญมากๆพอแล้วแค่อายะห์ 2-3 อายะห์นี้พอแล้วไม่ต้องไปเอาอายะห์อื่นมาประกอบไม่ต้องเอาหะดีษอื่นมาผสมมาเสริมไม่ต้องแล้วแค่อายะห์นี้พอแล้วแค่เพียงอัลลอฮ์หยิบยกมาสาบานเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความสำคัญพอแล้วนะครับนี่คือบางทัศนะนะครับเท่าที่อ่านดูนะครับ 1.2 นะครับเพราะว่าช่วง10วันแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นช่วงที่รู้กันดีเป็นช่วงที่รู้กันดีรู้จักกันดีแล้วและอัลลอฮ์ก็สั่งกำชับให้ซิกรุลลอฮ์มากๆในช่วงเวลานี้
นั่นก็คือในอายะที่28ซูเราะห์อัลฮัจญ์ร่วมอ่านพร้อมๆกันนะครับ 1.1 ตะกี้นี้เป็นอายะต้นซูเราะห์เพราะฉะนั้นเราจึงมีอะอูซุบิลลาห์และก็มีบิสมิลลาห์แต่ 1.2 ตรงนี้28อยู่กลางซูเราะห์เพราะฉะนั้นมีเพียงอะอูซุบิลลาห์ไม่ต้องมีบิสมิลลาห์นะครับเข้าใจตามนี้นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بائسة ตรงนั้นบามัดวาญิบนะครับยาว5หรือ6ฮะรอกะห์นะครับอายะห์นี้ก็พูดถึงเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอุฎฮิยะห์สิ่งที่เชือดในวันนะฮัรวันเชือดก็คือวันอีดุลอัฎฮานะครับเพื่อพวกเขาจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในประโยชน์ของพวกเขามานาฟิอะลาฮุมมานาฟิอะลาฮุมในคำว่ามานาฟิอะลาฮุมเนี่ยประโยชน์จะได้ประจักษ์ชัดจะได้รู้เห็นชัดถึงประโยชน์อัลเลาะห์พูดตรงนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์พูดเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์นะครับในการไปทำฮัจญ์เนี่ยเพื่อจะประจักษ์ชัดถึงประโยชน์ของพวกเขาซึ่งมีคำอธิบายอันหนึ่งในเรื่องฮัจญ์ที่ว่าประโยชน์ที่บรรดาพี่น้องที่ไปทำฮัจญ์จะได้ประจักษ์ชัดถึงประโยชน์อันหนึ่งก็คือมีทัศนะของอุลามะอันหนึ่งที่พูดว่าอัตติจาระธุรกิจการค้ามีพูดไว้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีบางคนเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้เพราะว่าคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยหมดทุกระดับเลยใช่ไหมครับตั้งแต่รวยที่สุดจนกระทั่งจนที่สุดมีหมดเลยและพอไปสวมชุดอิห์รอมแล้วเนี่ยไปยืนที่อารอฟาไปเดินตอวาฟเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนนั้นอาจจะรวยเป็นแสนล้านก็ได้คนนี้อาจจะจนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่มาได้อย่างไรเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและกล่าวนามก็คือซิกรุลลอฮ์กล่าวนามของพระองค์ในวันที่มะลูมาตินมะลูมาตินแปลว่ารู้กันดีอยู่แล้ววันที่รู้กันดีอยู่แล้วที่ได้ซิกรุลลอฮ์ในบรรดาวันที่รู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยก็เพราะมารอซากอฮุมเพราะสิ่งที่พระองค์ประทานเป็นริสกีให้แก่พวกเขาอันได้แก่มินบาฮีมาตินอันอามปศุสัตว์นั่นก็คือการเชือดอุฎฮิยะห์ในช่วงวันอีดนั่นเองดังนั้นโอกาสโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่ลงชื่อว่าจะเชือดกุรบานเนี่ยช่วง10วันแรกเนี่ยพยายามซิกรุลลอฮ์ให้มากๆด้วยอายะห์นี้ครับการซิกรุลลอฮ์ในช่วงวัน10วันแรกเพื่อชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานสัตว์เหล่านี้มาเป็นริสกีให้กับพวกเราและเราได้มีโอกาสเชือดเพื่อแสดงความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสมควรที่จะซิกรุลลอฮ์มากๆซิกรุลลอฮ์ให้มากๆนะครับเนี่ยด้วยอายะห์นี้ด้วยอายะห์นี้นะครับทีนี้ฟะกูลูมินฮาเจ้าจงรับประทานด้วยแสดงว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเองก็รับประทานด้วยวะอัตอิมุลบาอิซัลฟะกีรและถัดจากนั้นใครครับคือคนบุคคลกลุ่มแรกที่เราน่าจะนึกถึงเขาเอาเนื้อไปให้เขาหรือเชิญเขามารับเนื้อใครครับลองดูอายะห์สุดท้ายเนี่ยและจงให้อาหารจงให้เป็นอาหารแก่คนยากจนอันบาอิซัลฟะกีรคนลำบากคนยากจนส่วนคนขับรถเก๋งขับรถเบนซ์บ้านหรูหราบ้านอลังการเขาก็ควรจะได้ดูเหมือนกันแต่ว่ารายชื่อของเขาน่าจะอยู่ลำดับท้ายๆหน่อยก็ไม่เป็นไรรายชื่อที่อยู่ลำดับต้นๆเนี่ยน่าจะเป็นคนเนี่ยอัลบาอิซันฟะกีร
ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าถ้าทำได้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์กุรบานของเราเป็นน่าจะเป็นกุรบานที่ตรงตามอายะที่28ซูเราะห์อัลฮัจญ์พยายามทำนะครับให้กุรบานของเราตรงตามอายะ28ของซูเราะห์อัลฮัจญ์ให้มากที่สุด1ช่วงนี้เราลงชื่อไว้แล้วใช่ไหมครับตั้งใจแล้วเนียดชัดเจนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วนะครับนะไม่เปลี่ยนแล้วเข็มใจของเราไม่เปลี่ยนแล้วตั้งใจแล้วตอนนี้วันที่2ซุลฮิจญะห์แล้วเนี่ยซิกรุลลอฮ์ให้มากๆซิกรุลลอฮ์ให้มากๆเลยจะเป็นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหรือบทดุอาในวาระในสถานการณ์ในโอกาสต่างๆนี่เป็นซิกรุลลอฮ์ด้วยเหมือนกันมากกล่าวให้มากไว้และอิหม่ามนะวะวีบอกว่าซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับพี่น้องติลาวะตุลกุรอานอ่านอันกุรอานเพราะฉะนั้นในช่วง10วันแรกเนี่ยไม่แน่อาจจะมีใครบางคนอ่านกุรอานได้1คอต่ำได้1จบทำได้ไหมครับทำได้ในเมื่อเดือนรอมฎอนบางคนได้ถึง3จบเดือนรอมฎอนเดือนเดียว30วันบางคนได้5จบถ้า5จบแสดงว่า6วันได้1จบ6วันได้1จบ6 5 6 30มีบางคนทำได้ถึง6จบถ้า6จบ5วันได้1จบวันละ6ยุซวันละ6ยุซละหมาดเวลา1ยุซถ้าเราทำได้อย่างนี้นะ10วันเนี่ยเราจบเล่มได้สบายๆเลยนี่คือซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดตามทัศนะของท่านอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอี1เดือนรอมฎอนอ่านได้60จบอิหม่ามชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้กุรบานของเราเนี่ยตรงตามอายะที่28ของซูเราะห์อัลฮัจญ์มากที่สุดคือเมื่อเราตั้งใจเจตนาเตรียมไว้แล้วที่จะทำกุรบานขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้สิ่งเหล่านี้เป็นริสกีแก่เราขอบคุณอัลลอฮ์ในการซิกรุลลอฮ์มากมากทัศนะอุลามะอธิบายว่าที่อัลลอฮ์บอกให้พูดถึงเรื่องซิกรุลลอฮ์ในวันเหล่านี้อันเนื่องจากบะฮีมะตุนอันอามอันเนื่องจากปศุสัตว์ที่เราเชือดเป็นกุรบานเนี่ยเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์ที่มอบสัตว์มอบริสกีให้แก่เราและพอเราเชื่อแล้วใครคือบุคคลกลุ่มต้นๆที่เราควรจะนึกถึงเขาให้เนื้อไปถึงเขาอัลบาอิซันฟากีรอัลบาอิซันฟากีรครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอายะ28ซูเราะห์อัลฮัจญ์ประเด็นอยู่ตรงไหนครับอิบนุอับบาสบอกว่าคำว่าวันที่เป็นที่รู้จักกันดีนี่คือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์แสดงว่า10วันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยไม่ใช่เรื่องเร้นลับหรือไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครรู้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันดีทุกคนรู้กันดีอัลลอฮ์บอกแล้วอัยยามิมมาลูมาตวันต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันดีในห้องนี้ไม่มีใครบ้างที่ไม่รู้จัก10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่มีนะครับไม่มีใครทุกคนรู้จักกันหมดเพราะฉะนั้นทำอะไรบ้างครับในวันเหล่านี้ด้วยอายะห์นี้ซิกรุลลอฮ์ให้มากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำกุรบานนะครับ 1.3 ครับวันเหล่านี้เป็นวันที่การปฏิบัติความดีงามเนี่ยเลอเลิศและก็ประเสริฐที่สุดนะครับผมคงไม่อ่านภาษาอาหรับแล้วนะครับและภาษาไทยก็ในเชิงสรุปเลยนะครับสรุปก็คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้คือช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่การทำความดีอามัลซอเลห์เลอเลิศประเสริฐที่สุดซอฮาบะห์สงสัยว่าเอ๊ะไม่มีอะไรสู้ได้แล้วหรือการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็สู้ไม่ได้อีกหรือนบีก็เลยตอบว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็ยังสู้ไม่ได้นอกจากญิฮาดแบบนี้ไปทั้งเรือนร่างเขาไปเองไม่ใช่ส่งตัวแทนไปไม่ใช่ครับพ่อไม่ไปแต่ส่งลูกเป็นบนตัวแทนไม่ใช่ครับไปด้วยตัวเขาเองและทรัพย์สินของเขาพกพาติดตัวไปเท่าไหร่ใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์พกไปพันก็บริจาคพันพกไปหมื่นก็บริจาคหมื่นพกไปแสนก็บริจาคแสนหมดตัวเกลี้ยงกระเป๋าเลยและนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่านั้นคือร่างกายของเขาก็พรีบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยนั่นก็คือชะฮีดตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์เ
ไปด้วยร่างกายและทรัพย์สินและก็ไม่มีสิ่งใดกลับมาสู่ครอบครัวอีกเลยไม่มีอะไรกลับมาเลยคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนอย่างนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีใครสู้เขาได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีอะไรสู้การอามันในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ได้ดังนั้นอัลลอฮฺอักบัรสำคัญและยิ่งใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่า10วันแรกของซุลฮิจญะห์หรือ10วันสุดท้ายของรอมฎอนประเสริฐกว่าเคยมีคนถามเชคมิมบาสด้วยเหมือนกันเชคมิมบาสก็ตั้งประเด็นคำถามกลับไปว่าในเชิงรายละเอียดเลยการบริจาคใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์หรือการบริจาคใน10สุดท้ายรอมฎอนอันไหนประเสริฐกว่าก็มีเสียงตอบมาในคลิปมันมีเป็นคลิปเสียงมีเสียงตอบกันว่าน่าจะเป็นรอมฎอนถามอีกอ้าวการละหมาดใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์กับการละหมาดใน10สุดท้ายเดือนรอมฎอนอันไหนประเสริฐกว่าก็มีเสียงตอบมาอีกเมื่อ10รอมฎอนเชคมิมบาสก็เลยอ่านหะดีษบทนี้พออ่านหะดีษบทนี้เสียงชักเริ่มเปลี่ยนแล้วน่าจะเป็นอันไหนครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อ้าวแล้วรอมฎอนน่ะในเมื่อรอมฎอนประเสริฐขนาดนี้เราว่าสุดๆแล้วนะ10วันแรกของซุลฮิจญะห์ประเสริฐกว่านี้อีกอัลลอฮุอักบัรนะครับและบางทัศนะก็มาแยกถ้าเป็นกลางวันถ้าเป็นช่วงกลางวันขอเป็น10แรกของซุลฮิจญะห์ถ้าเป็นกลางคืนขอยกให้10สุดท้ายรอมฎอนอันนี้บางคนก็มาแยกและถ้าจะเจาะลงไปโฟกัสลงไปเลยว่าวันไหนถ้าเป็นกลางวันคือวันอารอฟะห์ประเสริฐที่สุดแห่งปีถ้าเป็นกลางคืนไลลาตุลกอดประเสริฐที่สุดแห่งปีทีนี้คืนที่ประเสริฐที่สุดเราผ่านมาแล้วก็หวังว่าดุอาต่อไปนะครับให้เราได้มีโอกาสเจอกับไลลาตุลกอดในปีต่อไปแต่วันที่ประเสริฐที่สุดคืออารอฟะห์เมื่อไหร่ครับวันเสาร์หน้าครับวันเสาร์หน้ามีบรรยายไหมครับโอ้โหถ้ามีบรรยายเนี่ยการนั่งบรรยายนั่งฟังบรรยายเนี่ยถือเป็นการอามันในวันที่ประเสริฐเลยแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีบรรยายก็ไม่เป็นไรเราบรรยายให้ลูกฟังที่บ้านก็ได้นะครับคุยกันในครอบครัวคุยกันในครอบครัวกระตุ้นมาชาอัลลอฮ์วันเสาร์หน้านะครับคือวันอารอฟะห์ใช่ไหมครับวันเสาร์หน้าคือวันอารอฟะห์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเลยนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วมาสู่ประเด็นที่สองครับเหตุผลบางประการที่ทำให้10วันแรกของซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐนะครับประการที่1เพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกเอาไว้ว่าอัฟฎอลุอายามิดดุนยาอายามุลอาชริวันที่ประเสริฐที่ประเสริฐที่สุดของวันแห่งดุนยาก็คือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์อัลลอฮุอักบัรวันนี้เราวันที่2แล้วนะครับเมื่อวานยังไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครับถ้าวันนี้ยังไม่ทันถ้าวันนี้ยังไม่ตั้งตัวอีกก็คงจะล้มแล้วนะครับคงจะล้มแล้วนะครับถ้าวันนี้ยังไม่ตั้งตัวให้อยู่อีกพรุ่งนี้มันอาจจะล้มเหลวแล้วนะครับบางคนถือสิ้นอดตั้งแต่เมื่อวานบางคนก็มาสตาร์ทถือสิ้นอดวันนี้บางคน2วันที่ผ่านมายังทำใจไม่ได้พรุ่งนี้นะครับและที่ไม่ควรพลาดก็คือถือสิ้นอดวันอารอฟะห์นะครับอันนี้อย่าพลาดนะครับอันนี้คงต้องไม่พลาดแน่วันแห่งโลกดุนยาที่ประเสริฐที่สุดก็คือวันทั้ง10ก็คือ10แรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอันนี้เป็นบันทึกโดย อบูอัลบัซซาดและก็อิบนุฮิบบานนะครับจากสายรายงานของญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุประการถัดมานะครับเนื่องจากว่าในช่วง10วันแรกเนี่ยมีวันที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวอยู่ในวันนั้นนั่นก็คือวันอารอฟะห์อ่านพร้อมๆกันนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลยามาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะนะครับก็เป็นอายะห์ที่3จากซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับมีอักษร2อักษรที่มีสระกัสเราะห์เหมือนกันที่อยากจะให้พวกเราระมัดระวังนิดหนึ่งเวลาอ่านออกเสียงนั่นคือดอทวารอดีทุและดีนันดีนารอดีทุอักษรดอทส่วนดีนันอักษรดาน
เวลาเขียนเป็นภาษาไทยคำอ่านเป็นภาษาไทยก็คงจะใช้ดอเด็กเหมือนกันนั่นแหละวารอดีตู้ก็ดอเด็กสระอีดีนั้นก็ดอเด็กสระอีเหมือนกันแต่ภาษาอาหรับดอทออกมาข้างแก้มหน่อยครับจะข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ดอดีตู้วารอดีวารอดีขวาก็ได้ซ้ายก็ได้มันจะเห็นความแตกต่างระหว่างดอทกับดานถ้าไปอ่านวารอดีตูละกุมุนอิสลามดีนะไม่ต่างกันเลยغير المغضوب عليهم ولا الضالين ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ครับคุณลากเสียงยาว6คาราก้าก็จริงแต่มันคือด้านไม่ใช่ดอดและถ้าอ่านวาลัดดาวดอลินมันเป็นเสียงด้านไม่ใช่ดอดเพียงแต่ด้านไปใส่สระอเท่านั้นเองด้านไปใส่สระอและอ่านเป็นดอนที่จริงไม่ใช่ไม่ถูกครับغير المغضوبมักดูดอทออกข้างแก้มนิดหนึ่งมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งครับวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะอายะห์นี้ถูกประทานลงมาในวันอารอฟะห์ที่จริงความรู้ที่ว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาในวันอารอฟะห์ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวเท่านั้นที่รู้นะยิวก็ยังรู้เลยครั้งหนึ่งยิวมาหาท่านอุมัรบินคอตอบแล้วก็บอกว่าโอ้อามีรุนมุมินินโอ้ผู้นำแห่งผู้ศรัทธาก็คืออุมัรบินคอตอบพวกท่านนี่มีอยู่อายะห์หนึ่งในคัมภีร์ของพวกท่านถ้าหากอายะห์นี้ถูกประทานลงมาที่พวกเรายิวคือชนชาติดั้งเดิมของยิวคือสมัยนบีอะไรครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถ้าหากอายะห์นี้ถูกประทานลงมาที่พวกเราเนี่ยเราจะกำหนดให้เป็นวันอีดเลยยิวเห็นความสำคัญของอายะห์นี้เพราะอะไรครับเพราะอายะห์นี้ลงมาปิดท้ายปิดฉากทำให้เรารู้ว่าอิสลามสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการด้วยอายะห์นี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาดัดแปลงแก้ไขหลักการอิสลามได้ไหมไม่ได้แล้วอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ปิดฉากความสมบูรณ์ของอิสลามหมดทุกเรื่องยิวจึงบอกว่าอายะห์นี้วันที่อายะห์นี้ลงมาสำคัญมากๆถ้าพวกเขามีอายะห์นี้นะวันนั้นเป็นวันอีดเลยเขาจะกำหนดให้เป็นวันอีดพอถึงรอบปีก็จะเป็นวันอีดเลยอุมัรถามอะไรล่ะอายะห์อะไรยิวก็บอกนี่ไงอัลยอมะอะคมันตุลากุมดีนะกุมเห็นไหมครับไม่ได้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นที่รู้ว่าอายะห์นี้ลงมาในวันอารอฟะห์ซึ่งเป็นวันที่อิสลามมีความสมบูรณ์แม้กระทั่งยิวก็ยังรู้เลยทีนี้ถ้ามุสลิมบางคนไม่รู้ล่ะคงไม่ถึงกับบอกว่าแกนี่เลวร้ายยิ่งกว่ายิวนะยิวยังรู้เลยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นวันอารอฟะห์อยู่ในช่วงวันไหนครับ10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะครับวันเชือดวันอีดินอัฎฮาก็อยู่ในช่วง10วันแรกวันอารอฟะห์นี่วันที่9อีดินอัฎฮาวันที่10ก็อยู่ในช่วง10วันแรกนี้ดีเหมือนกันและวันอารอฟะห์วันเชือดวันอีดินอัฎฮาเนี่ยในบางหะดีษนบีถึงขนาดบอกว่าเป็นวันที่ประเสริฐด้วยเหมือนกันนะครับเอาละเวลาเหลือน้อยละประการที่4ในช่วง10วันแรกนี้เป็นช่วงเวลาที่อุมมะฮาตุนอิบาดะห์ถ้าแปลตรงๆต้องแปลว่าแม่ของอิบาดะห์แม่ของอิบาดะห์ผมถ้าบอกว่าแม่ของอิบาดะห์เนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าจะงงก็เลยแปลว่าอิบาดะห์หลักๆอิบาดะห์ที่เป็นแกนๆอิบาดะห์ที่เป็นหัวกะทิมาอยู่รวมกันในช่วง10วันนี้อย่างครบเลยอย่างน้อยเราดูที่รุกนอิสลาม5ประการ1นะครับปฏิญาณตน2ละหมาด3ศีลอด4ซะกาตแล้วก็5ฮัจญ์มีช่วงเวลาไหนในรอบปีบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้ครบเลย5อย่างเดือนรอมฎอนว่ามีความประเสริฐแล้วกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์มีไหมมีละหมาดมีไหมครับมีศีลอดมีซะกาตมีไหมครับไปทำฮัจญ์ในเดือนรอมฎอนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นช่วง10วันแรกของซุลฮิจญะห์นี่แหละครับที่เกิดขึ้นได้ครบเลยกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ละหมาดถือศีลอดซะกาตฮัจญ์เกิดขึ้นครบเลยอุลามะกลุ่มหนึ่งจึงบอกว่าเพราะเหตุเช่นนี้
10วันแรกจึงมีความประเสริฐอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างประการที่1เลยนะครับอัตเตาบะอิสติกฟาร์กับเนื้อกับตัวสำนึกผิดสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอิสติกฟาร์ขอลูกขอโทษต่ออัลเลาะห์ให้มากๆที่สุดในช่วง10วันแรกนี้ตาบะอย่างชนิดที่ว่าในกุรอานเราเคยได้ยินคําว่าตาบะนะซูฮาใช่มั้ยครับตาบะนะซูฮาเนี่ยส่วนหนึ่งจากทัศนะนักวิชาการที่ให้ทัศนะก็คือการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวที่สำนึกผิดแล้วไม่กลับไปทำอีกเลยไม่ใช่ทำแบบว่าเตาบะแล้วก็ไปทำอีกเตาบะแล้วก็ไปทำอีกแบบเล่นลิงหลอกเจ้าอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ครับดังนั้นรุกนเตาบะอย่างน้อย3ประการถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับอัลเลาะห์1เสียใจที่ได้ทำลงไป2หยุดพฤติกรรมชั่วอันนั้นทันที3ตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่กลับไปทำอีกเช่นเราขาดละหมาดอันนี้เป็นความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ขาดศีลอดเป็นความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ต้องเสียใจที่ขาดละหมาดไปต้องหยุดการขาดละหมาดทำไงครับก็ละหมาดสิครับถ้ายังไม่ละหมาดละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเตาบะก็เตาบะแต่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมชั่วอันนั้นต้องหยุดพฤติกรรมชั่วก็คือต้องละหมาดให้ครบและตั้งใจแน่ๆว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ขาดละหมาดฉันจะละหมาดครบเลยและอันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยความตั้งใจที่จะเป็นคนดีของอัลเลาะห์เนี่ยถือโอกาสในช่วง10วันแรกนี้ตั้งเนียดตั้งเจตนาว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ให้มากที่สุดสิ่งที่เป็นฟัรฎูฉันจะเก็บทำให้ครบไม่ขาดสิ่งที่เป็นซุนนะห์จะพยายามทำให้มากที่สุดตั้งใจตั้งแต่10วันแรกนี้เลยนะครับตั้งใจตั้งเนียดเจตนาตรงนี้เลยนะครับเตาบะห์อย่างเดียวไม่มีอิสติกฟารหรืออิสติกฟาร์อย่างเดียวไม่มีตาบะเป็นยังไงบ้างครับผมดูแล้วบางทีไม่มันไม่ครบไม่ครบองค์ประกอบนั่นนะไม่ครบนะเช่นอิสติกฟาร์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์แต่ไม่ตาบะตัวเป็นยังไงบ้างครับอัสตัฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อัสตัฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แต่ตอนนั้นอยู่ในวงอะไรครับอยู่ในวงอะไรสักวงนึงก็แล้วกันวงเร็วๆวงชั่วๆเนี่ยถ้าเตาบะคุณจะต้องไม่อยู่ในวงนั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พอเดินออกมาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันนี้ขาดทุนแต่ถ้ามันได้โอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ควรไม่อัลฮัมดุลิลลาห์กับสิ่งที่ฮารอมไม่ควรหวั่นเกรงว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะฉะนั้น2อย่างนี้มันจะต้องไปคู่กันอัตเตาบะวันอิสติฆฟาร์ขอกับเนื้อกับตัวและก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะกี้3ประการถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ต้องเพิ่มไปอีก1ประการนั่นคืออิสติฮลานไปขอฮาลาลขอให้เขายกโทษให้แก่เราด้วยการอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของที่ยังคืนได้ก็พาไปคืนเขาหรือคืนเขาสิ่งที่เหมือนกับของเขาพันนึงที่ไปจิกเอามาเนี่ยมันหมดไปแล้วก็เอาแบงค์พันหรือเงินจำนวนพันที่มันไม่ใช่แบงค์นั้นเอาไปคืนเขานั่นคือชดใช้ด้วยสิ่งที่มูลค่าเท่ากันมะม่วงลูกหนึ่งที่เคยเด็ดไปกินก็ไปหามะม่วงให้เขาถ้าเขาไม่หาล้านให้ไม่แน่นะบางทีเขาโมโหกับเราเนี่ยเอาเถอะยังไงกูก็ไม่หาล้านให้โอ้โทษทีนะครับยังไงฉันก็ไม่หาล้านให้อย่างเงี้ยนะก็จำเป็นจะต้องหาไปชดใช้เขานะครับนะครับหาไปชดใช้ครับนั่นถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เรียกว่าฮักกัวอาดัมต้องมีข้อที่4ข้อหนึ่งนะครับถือศีลอดครับถือศีลอดอิบนุอุมัรเนี่ยลูกของท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยถือศีลอดตลอดทั้ง10วันได้แค่9วันนะครับเพราะวันอีดินอัฟฮานี่งดการถือศีลอดถือศีลอดตลอดเลยตั้งแต่วันแรกเลยอันนี้อิบนุอุมัรและผมอ่านในสำนวนอาหรับเนี่ยพอด้วยหลักไวยากรณ์อาหรับทำให้เข้าใจว่าอิบนุอุมัรเนี่ยถือศีลอดช่วงแรกของรุ่นฮิจญะห์9วันแรกเป็นประจำไม่ใช่แค่ไปจ้องเอาวันอะรอฟาห์วันเดียวแล้วก็หวังว่าจะได้ลบล้างผิดบาป2ปีผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปแต่อิบนุอุมัรเนี่ยทั้ง9วันตลอดเลยใครได้ถือศีลอดเมื่อวานวันนี้บ้างครับถ้าถือมาแล้ว2วันอยากให้ตั้งใจนะอีก7วันที่เหลือฉันจะถือให้ครบให้คล้ายๆกับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาตั้งใจเลยนะครับส่วนที่ใครที่ไม่ได้เหมือนอย่างอิบนุอุมัร
วันเวลาที่เหลืออีก7วันก็ยังดีอย่างนั้นก็ใกล้ๆเคียงกับอิบนุอุมัรละนะครับและโดยเฉพาะยิ่งการถือศีลอดวันอารอฟะห์นะครับในหะดีษนบีที่บอกไว้ตรงนี้ลบล้างความผิดบาป2ปีปีที่ผ่านมาและก็ปีถัดไปปีที่ผ่านมาเนี่ยบาปเราทำมาแล้วและโดยการถือศีลอดวันอารอฟะห์หวังว่าจะได้รับการลบล้างส่วนปีถัดไปจะได้ทำหรือเปล่าจะมีชีวิตอยู่อีกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะได้ทำไหมเนี่ยหรือปีหน้าน่ะตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ต้องจังใจนะครับสิ่งที่เป็นบาปแล้วจะเข้าใจว่าอย่างไรที่บอกว่าลบล้างความผิดบาปปีถัดไปส่วนหนึ่งจากคำอธิบายอุลามะก็คือว่าด้วยการถือสิ้นอดวันอารอฟาเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากบาปในปีหน้าบางทีผ่านไปเนี่ยทำให้มีรู้สึกอยากซึ่งมันต่างกับบางคนพอเฉียดไปที่ตู้แล้วโอ้โหเลขดีเหลือเกินน่าซื้อสักใบหนึ่งแต่ด้วยการถือสิ้นอดวันอารอฟาทำให้ไม่รู้สึกอยากจะได้สักกี่ล้านก็มันไม่เอาอ่ะไม่รู้สึกอยากไม่รู้สึกชอบลองสังเกตดูนะครับคนบางคนเนี่ยใส่สรงนุ่งสรงสวมกุรงกระปี้ย่อยต่างหากนะที่แรกกะเลเลแล้วพอก้มลงไปแล้วหมวกไปพอหมวกหล่นลงไปอัลลอฮ์หมวกหล่นลงไปในตู้นั้นก้มหนักไปหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะเลวมาสักขนาดไหนก็แล้วหรืออะไรที่เราเคยทำเป็นประจำด้วยการถือศีลอดวันอารอฟะห์ปีหน้าอีกหนึ่งปีเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยคุ้มกันช่วยคุ้มครองให้เราเนี่ยพ้นจากบาปไม่ผ่านไปทั้งนั้นไม่ให้เรานึกอยากจะทำหรือเหตุการณ์มันอาจจะพาไปแต่เราคิดขึ้นได้หักห้ามใจได้ออกห่างเดียวนั้นเลยด้วยการถือสิ้นอดวันอารอฟะห์อันนี้คือส่วนหนึ่งจากคำอธิบายอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าแม้กระทั่งนาวีบอกว่าบาปที่ได้รับการลบล้างตัวนี้คือบาปเล็กแต่ถ้าบาปใหญ่ต้องมีการเตาบะตัวเป็นการเฉพาะอีกทีหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งถึงแม้จะมีอุลามะกลุ่มหนึ่งเล็กๆเนี่ยบอกว่าทุกบาปหมดเลยดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นบาปเล็กก็ตามก็ขอให้ได้รับการลบล้างเถอะครับแม้จะเป็นบาปเล็กก็ตามที่จะเป็นภูเขาเนี่ยกอลีลันกอลีลันฟอซอรอยาบาลันเศรษฐกิจเศรษฐกิจลาโมลาโมยาดีบุเกตทีละนิดทีละนิดนานๆมันเป็นภูเขาขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราไปสบประมาทกับบาปเล็กๆทำเบาความกับบาปเล็กๆมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเสื้อขาวตัวเนี้ยจุดดำจุดนึงแล้วเราก็ปล่อยไว้ช่างมันนิดเดียวเดี๋ยวมาอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมาอีกจุดหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นไงบ้างแทบจะไม่เห็นขาวแล้วกลายเป็นดำหมดเลยกลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นบาปเล็กก็ขอให้ได้รับการลบล้างได้รับการขจัดออกไปเถอะครับนะครับซิกรุลลอฮ์ทุกอย่างเลยนะครับซิกรุลลอฮ์พยายามซิกรุลลอฮ์ให้มากๆในช่วงวันเวลานี้อ่านอัลกุรอานก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับพยายามให้นะครับเวลาไปเร็วแล้วดุอาขอดุอาให้มากๆไม่แน่นะดุอาของเราอาจจะไปตรงกับช่วงเวลาที่อัลลอฮ์เปิดรับดุอาขอปุ๊บตอบปั๊บขอปุ๊บแล้วได้เลยซึ่งเราไม่รู้เป็นช่วงเวลาไหนนะครับตักบีรอิบนุอุมัรและอบูฮุรอยรอเนี่ย2คนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นซุนฮิจญะห์เลยเข้าไปตลาดเนี่ยตักบีรในตลาดเลยเนี่ยวันนี้เราตักบีรได้เลยตักวันนี้ก็ได้เนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตักบีรไปเรื่อยๆตักบีรได้เลยแต่ระมัดระวังด้วยตักบีรที่เสียงดังและตักบีรที่เป็นเสียงเป็นญะมาอะห์พร้อมๆกันระวังตรงนั้นเพราะไม่มีในแบบอย่างเพราะฉะนั้นตักบีรทีนี้2คนเนี่ยเข้าไปในตลาดพ่อค้าในตลาดไม่มีแม่ค้านะครับมีพ่อค้าในอิสลามมีพ่อค้าแล้วก็แม่บ้านนะครับส่วนคนอื่นเขามีแม่ค้าพ่อบ้านในอิสลามนี่มีพ่อค้ากับแม่บ้านพ่อค้าในตลาดพอดีนอิบนุอุมัรและอบูฮุรอยเราะห์ตักบีรในตลาดทั้งที่ยังไม่ถึงวันอีดแต่เริ่มต้นซุนฮิจญะห์แล้วเนี่ยก็มีคนตักบีรตามต่างคนต่างตักบีรไปเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านเรานั่งรถกลับบ้านก็ตักบีรไปเรื่อยๆไม่ต้องให้ใครได้ยินก็ได้นะครับตักบีรอยู่เรื่อยๆนะครับบริจาคทานและทำกุรบานอันนี้เราทราบในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการทำกุรบานนะครับได้พี่น้องได้รับฟังมาแล้วจากท่านอาจารย์นะอีมนะครับด้วยเวลาที่สั้นๆตรงนี้สุดท้ายเลยนะครับ
พยายามมุ่งมั่นทำอิบาดะห์ให้มากที่สุดและโดยเฉพาะยิ่งอิบาดะห์ที่เราทำเป็นประจำละหมาดฟารดูมีเท่าไหร่ครับมี5อ๋อพอ10วันแรกเนี่ยเพิ่มเป็น6ได้มั้ยครับเอา5นั่นแหละแต่ทำให้พิธีพิถันก่อนหน้านี้ละหมาดมักริบ5นาทีเป็นไปได้ไหมช่วงนี้มักริบสัก10นาทีก่อนหน้านี้มักริบเราอ่านกุนยากุนฮุวัลลอฮ์ตอนนี้มักริบเราอ่านอัมมายะตะซาอาลูนวันนาซิอาติกอรได้ไหมครับลูกจำอัมมายะตะซาไหมจำมะมาเป็นอิหม่ามนำให้มะหน่อยรอกอันแรกอัมมายะตะซาอาลูนรอกอันที่สองวันนาซิอาติกอรกมูอาซบินยาบันครั้งหนึ่งมูอาซบินยาบันเนี่ยในละหมาดมักริบเนี่ยอ่านอันบอกอรออัลลอฮฺรองอันที่สองอ่านถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็นอาลาอิมรอนหรืออันมาอีดาเนี่ยแหละอัลลอฮฺอักบัรซอฮาบะเพราะฉะนั้นละหมาดมักริบที่เราเคยละหมาด5นาทีเราเพิ่มเวลาละหมาดและละหมาดยาวๆสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแล้วก็เงยแต่พอมาวันนี้ซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาครบ3ครั้งแล้วซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรนียังไม่เงยนะยังสุญูดซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรนีซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรนีอันนี้มีลิมิตมั้ยไม่มีลิมิต3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งนบีบอกอักซิรูอ่านให้มากๆในสุญูดและในรุกุอ์เราทำให้การละหมาดที่เราเคยละหมาดเป็นประจำเนี่ยในช่วง10วันนี้เป็นละหมาดที่พิถีพิถันเป็นละหมาดที่มีคุณภาพมากที่สุดเกินร้อยลองทำดูนะครับพิถีพิถันให้มากที่สุดการละหมาดของเราการถือศีลอดของเราการอ่านอัลกุรอานของเราทุกอย่างเราทำให้มีคุณภาพให้มากที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้สุดยอดที่สุดเลยไม่ต้องให้ใครมากดไลค์ให้กับเรานะครับอัลลอฮ์กดไลค์ให้กับเราพอแล้วอะไรครับนั่งอ่านกุรอานแล้วก็ถ่ายลงเฟซถ่ายลงไลน์เดี๋ยวมีคนกดไลค์มีคนกดไม่ต้องครับไม่ต้องครับเนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยอุลามะหลายคนเขาติงแล้วนะอยู่ในชุดอิห์รอมยืนข้างกับพระแล้วก็ส่งไปโอ้โหเดี๋ยวกดไลค์กันเป็นแถวนะเราไม่ต้องให้ใครมากดไลค์อัลลอฮ์กดไลค์ให้เราจบแล้วครับไม่ต้องให้ใครมาติดตามเรามาลายการู้ไม่กล้ารับรู้แล้วไม่ต้องให้ใครมาติดตามนะนบีมีเฟซไหมครับนบีมีไลน์ไหมครับนบีมีทวิตเตอร์ไหมนบีมีอินเทอร์เน็ตไหมแต่คนติดตามนบีทุกวันนี้เกือบ 2,000 ล้านคนเรานี่มีคนผมเนี่ยมีคนติดตามลองตั้งสักสเตตัสหนึ่งในเฟซเนี่ยไม่เคยถึงร้อยไม่เคยถึงร้อยแต่นบีเนี่ยมีคนติดตามเป็นทุกวันนี้ 2,000 กว่าล้านและคนติดตามนบีเนี่ยไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะคนกาเฟรก็ติดตามดูประวัตินบีทำอะไรเอ๊ะทำไมมุฮัมมัดเป็นอะไรหรือทำไมคนจึงติดตามเขาข้องใจครับก็ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ๋อสลามก่อนสลามก่อนนะเพราะสลามนี่มันทุกเวลาทุกสถานที่น่าจะเป็นสลามก่อนนะครับเพราะสลามอะไรกุ้มอะไรกุ้มสลามแต่ก็บัลลอนี่ช่วงกลางๆของการสนทนาก็ได้หรือช่วงท้ายๆก่อนจะจากกันก็ได้นะแต่ควรเริ่มต้นด้วยสลามควรเริ่มต้นด้วยสลามครับไม่ว่าจะเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากันไม่เจอหน้ากันทุกวันนี้สลามกันได้ไหมพอยกโดยเฉพาะยิ่งบางคนที่เราบันทึกชื่อไว้แล้วเนี่ยอ๋อนี่สมมุติว่ามาริยานะพี่น้องที่เนี่ยคนที่ติดต่อผมเนี่ยผมจะรู้เลยพอโทรมาอ๋อสลามไปเลยสลามอะไรกุ้มไม่ต้องฮัลโหลสลามอะไรกุ้มฮัลโหลก่อนสลามสลามก่อนทีครับสลามอะไรกุ้มตะกอบบัลลอนี่ระหว่างการพูดคุยกันก็ได้หรือช่วงท้ายๆก็ได้แต่อยากจะให้เราเริ่มต้นการพูดคุยด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะตะฮียะตุฮุมฟีฮาสลามและคำทักทายของพวกเขาในมันในสวงสวรรค์คือสลามเพราะฉะนั้นที่เราทักทายกันด้วยสลามเรากำลังเอาบรรยากาศสวงสวรรค์มาอยู่ณเวลานี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ย
ผมทุกวันนี้ผมตัฟซีดอยู่ที่สุเราะห์กำนันทุกวันพฤหัสเนี่ยทำมา3ปีแล้วตอนนี้ถึงสุเราะห์อัลมุนาฟิกูนปรากฏว่าสุเราะห์อัลมุนาฟิกูนมีหะดีษบทนึงอธิบายเรื่องราวของมุนาฟิกลักษณะของมุนาฟิกก็คือว่ามุนาฟิกเนี่ยตะฮิยะตุฮุมละนะตุนละนะการทักทายของพวกเขาเนี่ยเป็นการสาปแช่งยังไงครับพี่น้องพอผมอ่านตรงนี้นึกแวบขึ้นมาเอ๊บ้านเราเนี่ยบางทีพวกวัยรุ่นเวลามันเจอหน้ากันลองนึกครับเขาทักทายกันในเวลาเจอหน้ากันยิ่งวัยรุ่นที่2คนนี้ซี้กันปึ๊กซี้มากเลยเนี่ยเจอหน้ากันสวัสดีก็ไม่เอาบางคนนะฮัลโหลก็ไม่เอาฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมบางทีไม่ได้พูดถึงโทษทีนะครับบางคนอาจจะเป็นคำหยาบนิดนึงไอ้เหี้ยมึงไปอยู่ที่ไหนวะตั้งนานกูหามึงไม่เจอหน้ากันแล้วทักกันแบบนี้เหรอละหน้ามั้ยครับสาปแช่งกันใช่มั้ยครับพอไปอ่านหะดีษบทอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมการทักทายของพวกมุนาฟิกละนะเวลาเขาเจอหน้ากันเขาทักทายกันด้วยคำที่เป็นการสาปแช่งก็พี่น้องไปนึกดูอะไรคำที่เป็นคำสาปแช่งเนี่ยถ้าเราเจอหน้ากันทักทายกันด้วยคำที่มันเป็นไปในทางร้ายขอเรื่องร้ายๆขอดุอาร้ายๆสาปแช่งกันหวั่นเกรงเหลือเกินว่านี่คือนิสัยบุคลิกของมุนาฟิกพี่น้องไปดูในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนนะครับซูเราะห์มุนาฟิกูนเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกกับผู้ศรัทธาส่วนซูเราะห์ญุมอะห์อัลลอฮ์พูดถึงยิวกับผู้ศรัทธา2ซูเราะห์นี้นะครับซูเราะห์อัลญุมอะห์อัลลอฮ์พูดถึงยิวกับผู้ศรัทธาส่วนซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกกับผู้ศรัทธามุนาฟิกน่ะใครอ่ะคนที่เข้ามาในมัสยิดมันชิดเหมือนกับเรานี่แหละแต่เขามีลักษณะเป็นมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหรอกนะครับครับครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะอาจจะไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์ต่อผมมีพอพูดถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนรุ่นพี่หนังสือนี้มูฮัมมัดศาสดาเดินดินผู้ยิ่งใหญ่ต้นฉบับเป็นภาษาอินโดนีเซียคนเขียนเป็นด็อกเตอร์รุ่นพี่ผมที่มาดีนะแต่ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วและคนแปลเป็นไทยก็เป็นรุ่นพี่ผมที่มาดีนะเหมือนกันตอนนี้กำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่นะครับคนเขียนชื่อด็อกเตอร์มัตตาริชาเนนเป็นอินโดนีเซียส่วนคนแปลชื่ออาจารย์ชุกรีนูตพี่น้องบางคนอาจจะเคยได้หนังสืออุมัดบินคอตอฟสันติสุขบนดินแดนคาบสมุทรอาหรับหนังสือพูดถึงการปกครองในสมัยอุมัรบินคอตอฟซึ่งมันเป็นยุคที่มีการปกครองที่ยุติธรรมมากที่สุดแล้วอาจารย์ชุกรีนูตเนี่ยได้เขียนเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและมีคนสนใจก็ให้ท่านเขียนเป็นหนังสือปรากฏว่าหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานอย่างเช่นสอบตเนี่ยไปขอพิมพ์ต่อเพื่อแจกให้กับอำเภอแจกให้กับจังหวัดแจกให้กับข้าราชการเพื่อจะได้ดูว่าความยุติธรรมที่อิสลามสอนเอาไว้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นหนังสือเล่มนั้นเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีวันนี้ท่านออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ครับผมดูแล้วเนี่ยเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะละเอียดเท่าที่ผมสัมผัสหนังสือประวัตินบีมาก่อนเวลาพูดถึงเรื่องอะไรมักจะมีรูปภาพประกอบมีภาพประกอบพูดถึงเรื่องฮิจเราะห์ก็มีบอกเป็นแผนที่พอเราได้มองเห็นภาพว่าไปทางนี้ไปทางนี้มีภาพประกอบพูดถึงเรื่องสงครามก็มีภาพประกอบนะครับพิมพ์อย่างดีราคาอาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับ 1,200 บาทนะครับพี่น้องที่สนใจก็สั่งที่ผมได้ผมก็จะต้องสั่งพร้อมๆกันเมื่อพี่น้องมีจองมาสักจำนวนหนึ่งผมก็จะสั่งให้เขาส่งมาจากปัตตานีเขาอยู่ปัตตานีนะครับสั่งให้เขาส่งมาจากปัตตานีแล้วก็มากระจายให้พี่น้องก็สำหรับพี่น้องที่นี่นะครับถ้าสนใจสั่งที่ผมด้วยราคาเหมือนเท่ากับที่หน้าปกเลยนะครับ 1,200 บาทและผมจะรับผิดชอบเรื่องการเอามาเดี๋ยวคุยกับเขาและการมามอบให้กับพี่น้องที่นี่สักวันเสาร์หนึ่งพี่น้องมาที่นี่ผมอาจจะผ่านมาไม่ได้ดูเชิญบรรยายหรอกแต่ผมมานั่งฟังได้ผมมานั่งฟังได้ก็พร้อมๆกับหนังสือมาให้พี่น้องด้วยสำหรับพี่น้องที่สั่งจองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสัปดาห์2สัปดาห์ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าพี่น้องรีบร้อนอยากจะได้เร็วเพิ่มค่าส่ง100บาทอันนี้ส่งถึงบ้านเลยก็บวกอีก100บาทเป็น 1,300 ก็จะได้รับหนังสือถึงบ้านถึงมือเร็วด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับจากกันแล้วครับขอให้พวกเราทุกคนได้รับความดีงามแห่ง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์และเราไม่ควรที่จะหวงความดีงามอันนี้เฉพาะเราคนเดียว
สามีเราด้วยภรรยาเราด้วยลูกๆเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องเราช่วยกระจายความดีงามนี้ไปให้ทั่วๆนะครับอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมาลีวะละกุมวะอูฟาวิดอัมรีอิลัลลอฮอินนัลลอฮะบะซีรุมินอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์